ริงเมย์รู้สึกว่าวันนี้เมย์เล่นก็ถือว่าโอเคอะค่ะแต่ว่าอาจจะมีรูปที่มันค่อนข้างที่จะก็เรียกว่าอะไรอะเหมือนจังหวะมากกว่าที่เขาพยายามเล่นเพื่อให้แบบเมย์ให้ขึ้นรูปให้เขาเพราะเขาพยายามหนีหน้าแล้วทีนี้บางทีเกมรับเราก็พยายามที่จะป้องให้ดีสุดแล้วว่าก็ยอมรับว่าเกมของเขาก็มีโอกาสของเขาก็จะไม่ค่อยเสียค่ะก็วันนี้ก็เป็นความรับว่าเกมของเขาดีแล้วก็แผนเกมเขาค่อนข้างโอเคแต่จริงแล้วในเรื่องของเกม3อ่ะเมย์ว่ามีทิ้งระยะช่วงเกม3ค่อนข้างเยอะเกินไปค่ะแล้วนี่พอจะแบบไล่กลับไปมันค่อนข้างที่จะยากด้วยค่ะที่เขาต้องแบบบุกเราอยู่แล้วก็ไม่ได้มีผลค่ะเพราะเมย์รู้สึกว่าทุกคนก็ต้องเจอแต่เพียงแค่ว่าการผิดพลาดของเรามันเกิดขึ้นเร็วกว่าเขาแล้วเลยทำให้แบบว่าเขามีโอกาสที่จะเลือกเล่นได้ดีกว่าซึ่งพอตอนหลังพอเมย์โดนนำเมย์กลับไปว่าเมย์เล่นได้ดีขึ้นแล้วก็การผิดพลาดในช่วงระหว่างเกมค่ะตอนที่ก่อนเกม3มันก็อาจจะมีความที่แบบว่าไปเสียง่ายแล้วก็ติดออกข้างง่ายเกินไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณแฟนกีฬาชาไทยค่ะที่วันนี้มาให้กำลังใจที่สนามค่ะก็เมย์อาจจะยังทำผลงานได้ไม่ดีแต่เมย์ยังรู้สึกว่าก็ยังต้องสู้ต่อไปเพราะว่าเมย์รู้สึกว่าฟอร์มการเล่นของเมย์ก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องของพละกำลังก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะแพ้ก็จริงแต่ว่าความต่อเนื่องของเกมที่มันแบบวิ่งเข้าออกอะไรเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นสมูทขึ้นทำให้บางจังหวะอาจจะยังต้องแก้ไขค่ะแต่ว่าก็ยอมรับความผิดพลาดครั้งนี้แต่เป็นแค่ว่าก็พยายามที่จะไปปรับใช้ให้ดีขึ้นในอาทิตย์หน้าค่ะของเมย์ก็อาทิตย์หน้าจะมีรายการมาเลเซียค่ะแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียซึ่งเป็นวีคที่ค่อนข้างจะถี่เหมือนกันแต่วินเพราะว่าก็พยายามเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าจะมีโอกาสได้วางในของสิ่งโอลิมปิกไหมก็ยังไม่รู้แต่วินเพราะว่าก็จะพยายามทำให้ได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ไปแล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะเก็บตัวไปโอลิมปิกความรู้สึกคือถึงแม้มันอาจจะเกิดความแบบเขาเรียกผลปลายทางคือแพ้ค่ะก็แต่ว่าความต่อเนื่องของเกมอ่ะเมย์รู้สึกว่าเมย์มีความที่แบบต่อเนื่องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าแรงเรายังรู้สึกว่าเราต่อเนื่องได้แล้วเป็นเพราะว่าการผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นมันอาจทำให้ระยะของแต้มมันที่อยากบอกคือมันต้องไล่ไปด้วยซึ่งการที่เขามีโอกาสพวกเขาก็คือฆ่าเราแน่นอนซึ่งตรงนี้มันวันนี้เมย์แพ้เขาตรงที่ว่าบางทีจะหวังขึ้นลูกเลยก็รู้สึกดีค่ะก็รู้สึกว่ามันทำให้การเล่นจริงๆมันก็ผ่อนคลายมากขึ้นอาจจะมีเทียบมีอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงแล้วตัวเมย์ลึกๆก็หวังผลค่อนข้างเยอะค่ะแล้วบางทีการเล่นมันอัดทำให้ติดอัดกับตัวเองมากแต่เพียงแค่ว่าก็พยายามแบบปรับไมซ์เซ็ตตัวเองก็พยายามสู้กับเรื่องของความที่ตัวเองด้วยแล้วก็พยายามที่จะมุ่งมั่นต่อไปค่ะ